ยอดในการส่งเนี่ยเราหายไปเกิน 50% นะตั้งแต่โควิดมานะคนที่มีสายป่านไม่ยาวพอเนี่ยก็คือเลิกปกติแล้วกล้วยไม้ไทยทำเงินได้มากถึงหลักพันล้านบาทต่อปีจากการส่งออกไปต่างประเทศแต่ตั้งแต่โควิด-19 ระบาดกว่า2ปีทำให้อุตสาหกรรมนี้แย่ลงเรื่อยๆยอดในการส่งเนี่ยเราหายไปเกิน 50% นะตั้งแต่โควิดมานะจะเป็นทางโซนยุโรปอเมริกาหรือแม้แต่ลูกค้าหลักเราคือลูกค้าจีนเนี่ยนะกล้วยไม้สกุลหวายพันโซเนียสีม่วงและขาวเป็นที่นิยมมากที่สุดในไทยจีนญี่ปุ่นและสหรัฐเป็นกล้วยไม้ที่ฟาร์มของสมชายปลูกเพื่อส่งออกไปต่างประเทศแต่2ปีมานี้สมชายยอมใช้เงินเก็บของตนเองรักษาฟาร์มแห่งนี้ไว้และไม่เลิกจ้างพนักงานเพื่อรอวันที่ธุรกิจกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งที่ปลูกเลี้ยงเนี่ยเริ่มลดลงอย่างมีนัยยะเนื่องจากต้นทุนสูงขึ้นในขณะที่ผลผลิตที่เราขายออกไปเนี่ยราคาต่ำแล้วก็บางครั้งก็คือขายไม่ได้เลยคนที่มีสายป่านไม่ยาวพอเนี่ยก็คือเลิกโดยประมาณคร่าวๆตอนนี้ถ้าเลิกเด็ดขาดประมาณ 20-30%ราคาขนส่งสินค้าสูงขึ้นในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาขึ้นอยู่กับประเทศปลายทางหากประเทศนั้นๆมีดอกไม้พื้นเมืองที่ถูกกว่ากล้วยไม้ไทยเขาก็จะหยุดสั่งกล้วยไม้ไทยทันที We used to send export 120,000 stems per day but after the covid it was we got like only like 60,000 stems or sometimes like during off season we got only 40,000 stems it wasmuch worse than before like 60% left จีนที่เป็นลูกค้ารายใหญ่สั่งซื้อกล้วยไม้ลดลงมากเนื่องจากล็อกดาวน์เข้มข้นทำให้การขนส่งล่าช้า It take a longer time to travel from Bangkok to Kunming and it instead of like only 4-5 days in the past it has beenchanging to 12 13 days 14 days which affect a lot of flower quality นอกจากโควิด-19 แล้ววิกฤตระหว่างรัสเซียและยูเครนก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ส่งออกกล้วยไม้ไม่ได้เพราะนานาชาติหันไปสนใจเรื่องอาวุธมากกว่าส่วนในไทยเองเมื่อไม่มีนักท่องเที่ยวโรงแรมวัดร้านอาหารต่างพากันยกเลิกคำสั่งซื้อและในระยะยาวสภาพอากาศที่แปรปรวนก็เป็นเรื่องยากลำบากต่อผู้ผลิตอีกเช่นกัน